โรงเรียนทุ่งศรีอุดมตั้งอยู่เลขที่150บ้านหนองคบหมู่ที่1ถนนเดชน้ำยืนตำบลโคกชำระอำเภอทุ่งศรีอุดมจังหวัดอุบลราชธานีภายใต้การบริหารงานของนายองอาจจูมศรีมาผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศรีอุดมวิทยาฐานะเชี่ยวชาญและรองผู้อำนวยการนายสอนชัยสุโภวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนทุ่งศรีอุดมมีคณะครูและบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น41คนประกอบไปด้วยข้าราชการครูจำนวน23คนครูผู้ช่วย7คนพนักงานราชการ5คนครูอัตราจ้าง2คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คนช่างไม้1คนและนักการพันโรง1คนโรงเรียนทุ่งศรีอุดมเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการชุมชนผู้ปกครองและศิษย์เก่าจนได้รับรางวัลต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้านโรงเรียนในฝันปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น658คนจำนวนห้องเรียน18ห้องเรียนวิสัยทัศน์โรงเรียนภายในปี2558โรงเรียนทุ่งศรีอุดมมุ่งพัฒนาคุณภาพเน้นผู้เรียนใฝ่รู้ใฝ่ดีมีปัญญาก้าวทันเทคโนโลยีพันธกิจโรงเรียน 1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในโรงเรียนและท้องถิ่นควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพจริยธรรมของนักเรียน 2. ส่งเสริมการจัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายสอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 3. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 4. ส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและโรงเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริการชุมชน 5. ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 6.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและนักเรียนให้มีความรอบรู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีสุขภาพกายสุขภาพจิตปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดี 7. พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 8. ส่งเสริมความสามารถเฉพาะด้านของนักเรียนเป้าหมายของโรงเรียนนักเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงรวมทั้งได้รับการพัฒนาศักยภาพมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นคำขวัญประจำโรงเรียนมีวินัยใฝ่เรียนรู้ชูคุณธรรมนำชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงผลงานที่ภาคภูมิใจโรงเรียนทุ่งศรีอุดมได้ผ่านการประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีการศึกษา2558นายเจษฎาพรกัญญาศรีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ผ่านการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทานเป็นตัวแทนของสหวิทยาเขต6โรงเรียนทุ่งศรีอุดมได้เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่65ณจังหวัดสุรินทร์โดยมีผลงานดังต่อไปนี้ 1. ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมทำน้ำพริกเครื่องเคียงผักสดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6 2. ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมท้องถิ่นการแข่งขันเดี่ยวแคนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6 3. ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3 4. ได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทุ่งศรีอุดมต้นน้ำงามสง่าแหล่งประสาทวิทยาภาษาศิลป์ในสถาบันเรานั้นล้วนคนดีกระสามัคคีม่วงแดงแกร่งกว่าใครประสานใจไปรักษาสถาบันมันรวมใจพลังสร้างคุณธรรมนำสมัย